ใกล้เห็นว่าแหมมันใกล้เชือกครับเดี๋ยวมีใครได้เปรียบเสียเปรียบครับมาสู้กันกลางเวทีครับยังเดินอยู่นะครับหลังขาวไม่มีท้อครับเพราะว่าถ้าแหมชนะได้วันนี้เศรษฐีย่อมย่อมเอาเลยครับเริ่มโอ้เอาแล้วครับนี่แหละครับหมัด